ำนานผีสาวห่วงลูกอุบูเมะอุบูเมะเป็นปีศาจที่มีรูปร่างคล้ายกับนกมันจะแปลงร่างกายเป็นร่างของผู้หญิงและจะลักพาตัวเด็กๆโดยการแอบเอาไว้ใต้ขนของมันชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าอุบูเมะนั้นเป็นปีศาจที่เกิดจากดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ตายไปในขณะตั้งครรภ์ตายระหว่างท้องแก่ใกล้คลอดหรือตายหลังจากให้กำเนิดลูกน้อยแล้วทั้งหมดนี้จะกลายเป็นอุบูเมะด้วยความที่ยังโศกเศร้าและห่วงหาลูกของตนอยู่เธอก็จะเตะเล่ร่อนอยู่ในบริเวณที่คลอดลูกโดยเฉพาะในวันที่ฟ้ามืดฝนตกส่วนจุดมุ่งหมายในการปรากฏกายว่ากันว่ามีหลายเหตุผลด้วยกันบ้างก็ว่าเพื่อแย่งหรือขโมยลูกของคนอื่นมาเลี้ยงไว้เสียเองโดยเธอจะคอยทักคนที่อุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนขณะกำลังเดินทางผ่านไปมาเพื่อขออุ้มแล้วฉวยโอกาสแย่งเด็กไปบ้างก็ว่าเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะหากว่าอุบูเมะนั้นตายหลังจากคลอดลูกโดยที่ลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะกลายเป็นวิญญาณที่ยังมีห่วงและจะพยายามหาทางเลี้ยงดูเด็กให้รอดชีวิตและยังมีเหตุผลที่บอกว่าอุบูเมะจะพยายามพาคนที่ยังมีชีวิตไปยังจุดที่เธอซ่อนเด็กทารกเอาไว้เพื่อให้คนเอาลูกของเธอไปเลี้ยงต่อไปตำนานผีสาวจอมหัวเราะเคเรเคเรออนนะตามตำนานเล่าว่าในยุคสมัยเอโดะมีผู้หญิงวัยกลางคนที่มักจะสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้อื่นบ้างก็ว่าเธอทำหน้าที่เป็นเหมือนนักแสดงเปิดหมวกซึ่งปกติเธอมักจะมายืนหัวเราะและเล่นมุกตลกให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านของเธอฟังซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่เดินผ่านและได้ยินมุกตลกหรือเสียงหัวเราะของเธอจะต้องหัวเราะตามตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาววัยกลางคนผู้นี้ได้ล้มป่วยและตายลงหน้าบ้านของเธอสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ผู้คนที่รู้จักและสนิทสนมกับเธอมากหลังจากนั้นในละแวกที่เธออยู่ก็มีแต่ความเงียบเนื่องจากผู้ที่คอยสร้างเสียงหัวเราะนั้นไม่อยู่แล้วจนเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งมีผู้ที่พบเห็นดวงวิญญาณของเธอปรากฏตัวออกมาสร้างเสียงหัวเราะอีกครั้งทำให้ผู้คนเริ่มเรียกเธอว่าผีสาวจอมหัวเราะซึ่งเธอจะปรากฏตัวในรูปแบบของหญิงวัยกลางคนที่หัวเราะตลอดเวลาถ้าเกิดผู้ที่ได้ยินเสียงเผลอหัวเราะตามร่างกายของผีสาวจอมหัวเราะก็จะขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นยักษ์ไปเลยและเชื่อว่าหากเธอปรากฏตัวให้เราเห็นขณะที่เรากำลังนอนอยู่ในบ้านหากเราเผลอหัวเราะตามร่างกายของเธอก็จะขยายใหญ่ขึ้นจนทำให้บ้านของเราถล่มลงมาเชื่อกันว่าวิธีที่จะรอดพ้นจากเธอก็คือให้นำอะไรก็ได้มาอุดหูเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของเธอหรือห้ามหัวเราะตามเด็ดขาดแล้วเธอก็จะจากไปเองฮานาโกะตำนานผีจากญี่ปุ่นเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กผมบ๊อบสวมชุดนักเรียนเอี้ยมสีแดงมักสิงสถิตอยู่ในห้องน้ำชั้นที่3ห้องที่3เสมอเราจะพบเห็นฮานาโกะได้ตั้งแต่ในช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปฮานาโกะไม่ได้ออกมาหลอกหลอนผู้คนทั่วไปแต่จะออกมาเมื่อมีคนเรียกเธอเท่านั้นตามตำนานเล่าว่าช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ฮานาโกะมักจะโดนกลุ่มเด็กผู้ชายในชั้นเรียนกลั่นแกล้งเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเด็กผู้ชายเกเรได้ชวนเธอเล่นซ่อนหาและฮานาโกะเลือกซ่อนตัวในห้องน้ำหญิงจากนั้นกลุ่มเด็กผู้ชายเหล่านั้นก็ล็อกประตูและทิ้งเธอไว้เพียงลำพังโดยตั้งใจจะมาปล่อยหลังเลิกเรียนแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินมาทิ้งระเบิดลงกลางโรงเรียนทำให้เธอได้กลายเป็นซากศพถูกไฟคอกตายในห้องน้ำนั่นเองตำนานผีสาวฟันดำค่านิยมเรื่องความงามของผู้หญิงนั้นมักเปลี่ยนไปตามท้องที่และตามกาลเวลาดังเช่นในยุคหนึ่งของญี่ปุ่นคือช่วงยุคเฮอันนิยมผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วมผิวขาวผมดำปากแดงและฟันต้องดำดังนั้นจึงเกิดเป็นธรรมเนียมหนึ่งขึ้นนั่นคือหญิงสาวต้องยอมฟันให้เป็นสีดำ
ด้วยน้ำยาชนิดหนึ่งในคืนวันแต่งงานจึงเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผีสาวฟันดำซึ่งเรื่องราวมีความเป็นมาดังนี้หญิงสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลที่สูงศักดิ์เธอถูกคุมถุงชนให้แต่งงานกับชายคนหนึ่งซึ่งมีฐานะเท่าเทียมกันเมื่อฝ่ายหญิงได้พบฝ่ายชายก็ตกหลุมรักทันทีแต่ฝ่ายชายนั้นมีคนรักอยู่แล้วจึงไม่มีใจให้เธอเลยแม้แต่น้อยและเมื่อถึงวันก่อนแต่งงานชายหนุ่มก็ได้หนีหายไปกับคนรักของตนทิ้งฝ่ายหญิงไปอย่างไม่ใยดีเมื่อทราบเรื่องหญิงสาวรู้สึกโศกเศร้าเสียใจและอับอายมากความรักจึงเปลี่ยนเป็นความอาฆาตแค้นเธอสาปแช่งฝ่ายชายและคู่รักของเขาก่อนจะใช้มีดปาดคอตัวเองตายไปในคืนวันนั้นเองวันต่อมาฝ่ายชายและคู่รักของเขาก็ต้องจบชีวิตลงเช่นกันด้วยสาเหตุของโรคหัวใจวายตายชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะคำสาปแช่งของหญิงสาวจึงต้องตายตามกันไปหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคนเห็นวิญญาณของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวแต่ไร้ดวงตาและจมูกมีเพียงปากสีแดงและฟันสีดำเท่านั้นมาปรากฏตัวให้ชายหนุ่มเห็นพร้อมกับเอาชีวิตของเขาไปด้วยจึงมีการแก้เคล็ดด้วยวิธีการดังนี้หากชายหนุ่มคนใดพบเห็นผีสาวฟันดำให้พูดว่าพรุ่งนี้จะไปขอแต่งงานเธอก็จะหายไปซาชิกิวาราชิตามความเชื่อส่วนมากมักจะอยู่ในรูปของเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยๆราว 5-14 ปีอาศัยอยู่ตามห้องของบ้านที่เก่าๆและตามอาคารต่างๆบางครั้งจะวิ่งเล่นจนผู้อาศัยได้ยินเสียงหรือออกมาเล่นกับเด็กๆซึ่งผู้ใหญ่มักจะมองไม่เห็นซาชิกิวาราชิยังช่วยปกป้องเจ้าของบ้านจากพยันตรายต่างๆรวมไปถึงสิ่งอัปมงคลที่ย่างกรายเข้ามาภายในบ้านเนื่องจากซาชิกิวาราชิจัดเป็นผีประเภทหนึ่งและมีพลังที่น่ากลัวของเทพอารักษ์ซึ่งมีทั้งคุณและโทษมีเรื่องเล่าว่าหากไปอาศัยอยู่ที่บ้านของใครจะนำโชคลาภมหาศาลและความมั่งคั่งมาสู่บ้านหลังนั้นแต่เมื่อใดที่จากบ้านนั้นไปทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองที่นำมาจะหายไปจนสิ้นและความพินาศจะเข้ามาเยือนการที่ซาชิกิวาราชิจะเลือกอาศัยในบ้านหลังไหนนั้นไม่ทราบแน่ชัดแต่จะชอบเลือกบ้านที่ค่อนข้างเก่ามากกว่าสำหรับบ้านสมัยใหม่อาจจะเลือกเข้าอยู่บ้านแต่ต้องไม่มีสำนักงานในตัวบ้านเพราะซาชิกิวาราชิไม่ชอบกิจวัตรประจำวันที่อึกระทึกมีผู้คนพยายามที่จะสร้างห้องไว้ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงแรมและสำนักงานโดยจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาและของเล่นแต่ความพยายามดังกล่าวมักสูญเปล่าการที่จะให้ซาชิกิวาราชิอยู่กับบ้านใดบ้านหนึ่งนานๆต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมซาชิกิวาราชิไม่ชอบการเอาใจใส่ที่มากเกินไปเพราะมีนิสัยเหมือนเด็กบางครั้งก็สร้างปัญหาให้ได้เหมือนกันการพูดคุยกันอย่างสุภาพเป็นวิธีที่ดีกว่าการแสดงอารมณ์โกรธเพราะความโกรธอาจจะขับไล่ซาชิกิวาราชิออกไปได้ผีสาวผมดำตำนานแม่นาคฉบับญี่ปุ่นตามตำนานนี้เล่าเอาไว้ว่าเมื่อนานมาแล้วมีซามูไรคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนวันหนึ่งเขาถูกเรียกให้ไปคุ้มกันและรับใช้เจ้าเมืองในพื้นที่ห่างไกลเขาจึงตัดสินใจทิ้งภรรยาไปหลายปีและแอบไปสารสัมพันธ์กับหญิงอื่นหลายปีผ่านไปเมื่อภารกิจของเขาเสร็จสิ้นซามูไรคนนี้ก็ได้กลับเมืองที่จากมาและรู้สึกว่ายังคิดถึงภรรยาอยู่เขาจึงกลับไปบ้านเดิมที่เขาเคยอยู่เมื่อเขาไปถึงบ้านก็พบว่าประตูบ้านยังคงเปิดอยู่เขาจึงเข้าไปในบ้านอย่างไม่ลังเลและก็ได้พบกับภรรยานั่งเงียบๆอยู่ในบ้านไม่แสดงอารมณ์โกรธเคืองที่สามีทิ้งเธอไปเลยกลับต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นและดีใจที่ได้ใช้ชีวิตกับเขาอีกครั้งทำให้ซามูไรปลื้มปิ่มและรู้สึกรักเธอมากจึงสัญญากับเธอว่าต่อจากนี้จะไม่พรากจากกันอีกจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนจะโผกอดภรรยาด้วยความรักแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าตัวเองกำลังกอดศพภรรยาที่แห้งกรังไม่มีเนื้อหนัง
และศพถูกห่อหุ้มด้วยผมสีดำยาวซามูไรคนนั้นจึงรีบวิ่งออกมาจากบ้านก่อนจะไปถามเพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านของเขาได้ตอบว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เธอถูกสามีทิ้งมาหลายปีและตรอมใจตายในบ้านเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครนำศพเธอไปทำพิธีเลยศพของเธอเลยถูกทิ้งให้นอนอยู่ในบ้านจนถึงตอนนี้นี่แหละเรื่องหลอนในโรงเรียนญี่ปุ่นตำนานรูปปั้นหินเดินได้บุคคลในรูปปั้นหินนี้คือนิโนมิยะคินจิโร่เป็นบุตรของครอบครัวชาวนาที่ยากจนในจังหวัดสากามิมีชีวิตอยู่ในช่วงปีค.ศ.1787ถึง1856แม้จะเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งการศึกษาเพราะเชื่อว่าความรู้จะทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวของเขาดีขึ้นซึ่งภาพชินตาที่ชาวบ้านพบเห็นก็คือเขามักจะอ่านหนังสือพร้อมกับแบกฟืนไปด้วยเสมอและผลสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยเหตุนี้รูปปั้นนิโนมิยะจึงเป็นตัวแทนของความสำเร็จในด้านการอ่านและการศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆแต่อย่างไรก็ตามรูปปั้นนี้กลับกลายเป็นเรื่องลึกลับประจำโรงเรียนบางแห่งเมื่อมีเรื่องราวเล่าว่ามีผู้พบเห็นรูปปั้นนิโนมิยะเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆรอบโรงเรียนในตอนกลางคืนซึ่งคนที่พบเห็นมีทั้งครูเวรยามและเด็กนักเรียนที่เข้ามาลองของในตอนกลางคืนสร้างความสยองและน่าหวาดกลัวเป็นอันมากและพอรุ่งสางรูปปั้นนั้นก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมในท่าเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวทำให้บางคนเชื่อว่าที่รูปปั้นนิโนมิยะเดินได้เองเนื่องมาจากในวัยเด็กสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เขาทำงานและอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาไม่ได้เที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆจนเป็นเหตุให้รูปปั้นมีพลังชีวิตเพื่อจะเดินเที่ยวเล่นบ้างนั่นเองผีนับจานตำนานหลอนจากประเทศญี่ปุ่นเล่าว่ามีสาวใช้ชื่อโอคิคุได้เผลอทำจานของเจ้านายใบหนึ่งแตกซึ่งจานใบนั้นเป็นหนึ่งในชุดจานอันล้ำค่าทั้ง10ใบซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีนมีราคาสูงขุนนางกับภรรยาโมโหมากพวกเขาได้ร่วมกันโยนโอคิคุที่ร้องขออภัยโทษลงในบ่อน้ำแล้วปล่อยให้ตายลงนับจากนั้นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ณบ่อน้ำในปราสาทนั้นเองตอนกลางคืนจะปรากฏดวงไฟประหลาดหรือบางคนก็เห็นเป็นร่างสีขาวซีดของโอคิคุยืนอยู่ข้างบ่อน้ำนั้นแล้วเริ่มเป่งเสียงนับจานอย่างช้าๆจนกระทั่งนับถึงใบที่9เธอจะเริ่มร้องไห้ส่งเสียงโหยหวนจนชวนขนลุกเป็นเช่นนี้อยู่ทุกค่ำคืนจนกระทั่งขุนนางที่เป็นเจ้าของปราสาทเสียสติและเป็นบ้าไปในที่สุดเรื่องหลอนในโรงเรียนญี่ปุ่นเด็กชายลึกลับซาโตรุคุงเรื่องผีที่ได้รับความนิยมในหมู่เด็กญี่ปุ่นก็คือการเล่นกับผีหรือการอัญเชิญผีเพื่อทดสอบความกล้าโดยหนึ่งในนั้นก็คือการเรียกซาโตรุคุงซึ่งการเรียกซาโตรุคุงนั้นทำได้โดยให้ใช้เหรียญ10เยนหยอดลงในตู้โทรศัพท์สาธารณะจากนั้นโทรเข้ามือถือตนเองแล้วให้พูดว่าซาโตรุคุงวาโตรุจงมาเถอะพูดประโยคนี้3ครั้งพอพูดครบแล้วให้พูดต่อว่าซาโตรุคุงถ้ามาแล้วตอบด้วยเมื่อพูดจบให้วางโทรศัพท์และปิดมือถือของตัวเองลงหากไม่มีอะไรผิดพลาดภายใน24ชั่วโมงจะมีเสียงโทรศัพท์ดังจากมือถือที่ปิดอยู่นั่นคือสายโทรศัพท์จากซาโตรุคุงนั่นเองโดยซาโตรุคุงเป็นเด็กน้อยลึกลับที่ตอบคำถามได้ทั้งเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งเมื่อรับโทรศัพท์ซาโตรุคุงจะพูดว่าอยู่ข้างหลังแล้วนะและตอนนั้นคุณจะสามารถถามคำถามซาโตรุคุงได้หนึ่งข้อหากมัวแต่อ้ำๆอึ้งๆคิดคำถามไม่ออกหรือเหลียวไปมองข้างหลังซาโตรุคุงจะนำตัวคุณไปยังปรโลกดังนั้นต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
ไม่มีใครทราบว่าที่มาของซาโตรุคุงคือใครแต่เรื่องราวของซาโตรุคุงยังเป็นที่โจษจันในหมู่เด็กประถมโดยเฉพาะในหมู่เด็กสาวที่มีความรักอยากรู้ว่าคนที่ตนชอบนั้นหลงรักตนหรือเปล่าเธอเลยมักขอให้ซาโตรุคุงทำนายให้เสมอบันได13ขั้นตำนานผีในโรงเรียนญี่ปุ่นเล่ากันว่าเคยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุพลัดตกจากบันไดขณะกำลังก้าวเดินขึ้นเด็กคนนั้นกลายเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตอยู่ในบันไดขั้นที่13และคอยดักจับคนที่เหยียบบันไดขั้นนั้นให้พบกับความตายเหมือนกับตัวเองซึ่งโดยปกติแล้วโรงเรียนที่ญี่ปุ่นจะมีบันไดต่อชั้นสูงสุดไม่เกิน12ขั้นแต่ขั้นที่13นั้นจะปรากฏออกมาอย่างลึกลับในยามค่ำคืนและถ้าใครบังเอิญเดินไปเหยียบบันไดขั้นที่13นี้เข้าก็จะถูกวิญญาณร้ายทำให้ตายทันทีเลยทำให้นักเรียนญี่ปุ่นกลัวว่าจะไปเหยียบบันไดขั้นนี้กันมากจนต้องนับขั้นบันไดทุกครั้งที่เดินขึ้นหรือลงชิจินินมิซากิเป็นกลุ่มผีชนิดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนั่นก็เพราะว่าผีชนิดนี้จะปรากฏตัวพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด7ตนพวกมันจะคอยตามหลอกหลอนผู้คนโดยเฉพาะผู้คนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นจะพบเห็นบริเวณแม่น้ำและชายฝั่งทะเลหากใครได้พบเห็นพวกมันก็จะพบกับหายนะตามมาอย่างแน่นอนต้นกำเนิดของวิญญาณทั้ง7ตนนี้มีที่มาแตกต่างกันบ้างก็ว่ามาจากทหารกลุ่มหนึ่งที่เสียชีวิตโดยกับดักหมูป่าของนายพรานบ้างก็ว่ามาจากวิญญาณที่เสียชีวิตด้วยการจมน้ำบ้างก็ว่ามาจากกลุ่มนักบวช7คนที่ถูกสังหารโดยชาวเมืองหรือสุดท้ายมาจากกลุ่มนักแสวงบุญ7คนที่ถูกจับโยนลงทะเลและผู้ใดที่ได้พบเห็นพวกมันจะเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเนื่องจากพวกมันต้องการตัวตายตัวแทนเมื่อมีคนตาย1คนวิญญาณ1ในนั้นก็จะได้ไปสู่สุคติวิญญาณ7ตนนี้จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนอกจากนี้ผู้คนในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่นี้ล้วนเป็นฝีมือของชิจินินมิซากิรวมไปถึงเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้อีกด้วยสะพานยากิยามะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเขตไทฮาคุและอาโอบะเมืองเซนไดในประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่ที่มีผู้คนไปฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากถึงแม้บนสะพานจะกั้นกำแพงที่มีความสูงถึง2เมตรและยังซ้อนกัน2ชั้นเลยก็ตามและยังเป็นกำแพงที่มีรั้วความสูงมากที่สุดในญี่ปุ่นยังไม่สามารถที่จะหยุดเหล่าบรรดาคนสิ้นหวังที่อยากจะจบชีวิตของตนเองได้ความหลอนของสะพานนี้อยู่ที่เวลากลางคืนผู้คนที่จำเป็นจะต้องกลับเส้นทางนี้มักจะพบเจอกับเหล่าวิญญาณไม่ว่าจะเป็นตรงป้ายรถเมย์บ้างก็ว่าเป็นเด็กที่มีเฉพาะครึ่งท่อนบนบ้างก็ว่าเป็นวิญญาณผู้ใหญ่ที่ร่างกายไม่ครบชิ้นส่วนหัวขาดบ้างแขนขาดบ้างซึ่งสร้างความหวาดผวาให้กับคนที่เดินทางผ่านไปมาอากะมันโตะเป็นผีจากประเทศญี่ปุ่นไม่มีใครทราบว่าอากะมันโตะเป็นหญิงหรือชายเพราะใส่หน้ากากมิดชิดและแต่งกายด้วยผ้าคลุมสีแดงจะอยู่ตามห้องน้ำโรงเรียนหรือห้องน้ำสาธารณะเล่ากันว่าอากะมันโตะจะเอ่ยถามคนที่เข้าห้องน้ำว่าต้องการกระดาษสีแดงหรือกระดาษสีฟ้าถ้าคุณตอบว่ากระดาษสีแดงจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆจนเสื้อผ้าถูกย้อมด้วยเลือดเป็นสีแดงแต่ถ้าคุณเลือกกระดาษสีฟ้ามันจะรัดคอจนผิวหนังของคุณเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้ำและสิ้นลมอย่างทรมานวิธีรอดชีวิตจากอากามันโตะที่ดีที่สุดคือการเพิกเฉยไม่เลือกกระดาษชำระสีใดเลยหรือตอบว่าไม่ละขอบคุณเพื่อเป็นการซื้อเวลาในการหนีออกจากห้องน้ำให้เร็วที่สุดเชื่อกันว่าอาณาเขตของมันอยู่ในห้องน้ำเท่านั้นไม่เคยมีเรื่องเล่าว่ามันออกตามล่าเหยื่อนอกห้องน้ำเลยบาเกโซริเป็นพูดผีของญี่ปุ่นที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากรองเท้าแตะฟางแบบโบราณที่เรียกกันว่าโซริที่ถูกเจ้าของทิ้งขว้างปฏิบัติด้วยอย่างไม่เหมาะสมหรือหลงลืมการมีอยู่ของพวกมันเมื่อเวลาล่วงผ่านรองเท้าแตะเหล่านี้
ก็จะงอกแขนและขาออกมาพร้อมกับปรากฏดวงตาขนาดใหญ่ออกมาตรงกลางนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าบาเกโซริเกิดขึ้นพอได้รับการใช้งานจนมีอายุครบประมาณ100ปีก็จะได้รับพลังอำนาจลี้ลับและมีความคิดเป็นของตัวเองบาเกโซริไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์แต่จะสร้างความรำคาญมากกว่าเพราะพวกมันมักจะพากันวิ่งไปรอบบ้านในตอนกลางคืนด้วยความสุขสนและร้องเพลงโปรดไปด้วยในขณะที่วิ่งไปรอบบ้านบางครั้งบาเกโซริก็จะจับกลุ่มกับพูดผีเข้าของเครื่องใช้อื่นๆที่ได้รับพลังอำนาจจนสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองแล้วพากันเคลื่อนที่ไปรอบบ้านทำให้ส่งเสียงดังเพียงเพื่อต้องการพากันหนีออกจากบ้านและเดินทางพเนจรไปตามเส้นทางของตัวเองผีสาวปากฉีกเป็นตำนานจากประเทศญี่ปุ่นสมัยเฮอังเล่าว่ามีหญิงสาวงามผู้หนึ่งมีสามีเป็นซามูไรแต่เธอมีชู้และถูกสามีจับได้สามีเกิดความโมโหมากจึงใช้ดาบฟันเข้าที่ปากของเธอฉีกไปถึงใบหูแล้วก็ถามนางว่าดูเอาเถิดว่าเป็นแบบนี้จะยังสวยไหมหลังจากนั้นเธอได้ตายลงในใจเต็มไปด้วยความแค้นจึงกลายเป็นผีที่เฝ้าหลอกหลอนและคอยถามผู้คนที่ผ่านไปมาว่าฉันสวยไหมถ้าเราตอบว่าสวยเธอก็จะใช้กรรไกรมาตัดปากเราให้เหมือนกันกับเธอถ้าเราตอบว่าไม่สวยเธอก็จะไล่ตามเราและเล่นงานเราถ้าเราไม่ตอบหากเลือกที่จะวิ่งหนีเป็นวิธีการที่คุณคิดผิดมากที่สุดเพราะไม่ว่าคุณจะวิ่งไปไกลขนาดไหนเธอก็จะไล่ตามทันและจัดการกับคุณวิธีเดียวที่จะหนีรอดมาได้ให้ตอบว่าก็ดูเป็นผู้หญิงปกติเธอก็จะพอใจและเดินจากไปในที่สุดผีสาวคอยาวตำนานผีจากญี่ปุ่นเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องคำสาปหรืออาถรรพ์เมื่อตกกลางคืนจะยืดคอออกไปได้ยาวมากมักจะเป็นเฉพาะในผู้หญิงโดยสาวคอยาวจะดูดพลังของเหยื่อที่เป็นทั้งคนและสัตว์และจะใช้ลิ้นเลียเพื่อดับไฟตะเกียงซึ่งสาวคอยาวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องพบกับรักที่ผิดหวังเพราะว่าเมื่อสามีมาพบว่าภรรยาของตนเป็นสาวคอยาวมักจะหนีไปด้วยความหวาดกลัวสาวคอยาวไม่มีนิสัยชอบหลอกคนเหมือนผีร้ายอื่นๆเพราะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่มากทั้งยังคิดว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมนุษย์ปกติบางครั้งอาการคอยาวจึงออกมาตอนหลับเท่านั้นเมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าตัวเองปวดคอและฝันเห็นสถานที่ต่างๆในมุมมองที่แปลกๆไปคาชิมะเรโกะเรื่องหลอนจากญี่ปุ่นที่มีที่มาคล้ายกับเรื่องเทเคเทเคแต่ตำนานนี้หญิงสาวมีชื่อว่าคาชิมะเรโกะเธอถูกรุมโทรมและถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำแต่เธอพยายามออกมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครผ่านมาบริเวณนั้นและเธอได้หมดสติลงบนรางรถไฟและถูกรถไฟทับขาดสองท่อนหลังจากนั้นเธอได้กลายเป็นวิญญาณร้ายที่ออกตามหาขาของตนเองและอาศัยอยู่ในห้องน้ำสาธารณะพร้อมกับคอยถามผู้คนที่มาเข้าห้องน้ำตอนดึกด้วยน้ำเสียงโหยหวนว่าขาของฉันอยู่ที่ไหนหากคุณตอบไม่ถูกเธอจะตัดร่างของคุณเป็นสองส่วนถ้าต้องการรอดชีวิตให้ตอบว่าบนรางรถไฟเมชินเธอจะถามต่อว่าไปได้ยินมาจากไหนให้ตอบว่าคาชิมะเรโกะเทเคเทเคเป็นตำนานจากประเทศญี่ปุ่นเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งต้องการเดินข้ามทางรถไฟซึ่งในจังหวะนั้นมีรถไฟกำลังวิ่งมาพอดีทำให้ร่างของเธอโดนบดขยี้จนขาดเป็นสองท่อนและเสียชีวิตในทันทีถึงร่างกายจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณแต่ความจริงแล้วกลับทำให้เธอเป็นผีที่มีความอาฆาตพยาบาทในทุกๆคืนเธอจะถือเคียวหรือเลื่อยเดินทางโดยใช้ข้อศอกคานไปมาโดยขณะที่เธอคานนั้นตัวเธอจะมีเสียงดังเทเคเทเคซึ่งเป็นที่มาของชื่อดังกล่าวแต่ถึงแม้ว่าเธอจะคานด้วยข้อศอกแต่มันก็มีความเร็วมากทีเดียวหากใครพบเห็นเธอเข้าแล้วเกิดหนีเธอไม่ทันก็จะถูกเธอใช้เคียวตัดออกเป็น2ท่อนเพื่อให้เป็นเทเคตัวใหม่ต่อไปโคอิโตะซังเป็นหนึ่งในตำนานที่กล่าวขานกันมากที่สุดตำนานหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่หลายคนอาจเคยได้ยินมากันบ้างแล้วซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวโยงมาจากสถิติทางวิทยาศาสตร์ข้อหนึ่งที่ว่าเราทุกคนจะมีบุคคลที่มีใบหน้าเหมือนกับเราอย่างกับฝาแฝดอยู่อีก7คนบนโลกใบนี้
ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดับเพลเกงเกอร์ซึ่งคำว่าโคอิโตะซังนั้นใช้เรียกบุคคลที่เหมือนกับเรานั่นเองเชื่อกันว่าหากใครได้เห็นกับโคอิโตะซังของตัวเองครบ2ครั้งจะต้องตายในทันทีโดยหากโคอิโตะซังเริ่มเข้าใกล้ตัวเรามาแล้วจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างดังนี้ข้อ1เหรียญ5เยนที่มีอยู่ในบ้านจะหายไปทั้งหมดและหายไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นคนเอาไปข้อ2สัตว์เลี้ยงในบ้านจะเสียชีวิตทั้งหมดภายในเวลา2เดือนข้อ3ที่นิ้วนางข้างซ้ายจะปรากฏเป็นแผลที่มีเลือดไหลออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุหากสัญญาณเหล่านี้ปรากฏครบทั้ง3ข้อหมายความว่าโคอิโตะซังเข้าใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้ววิธีการเอาตัวรอดหลังจากนี้ก็คือห้ามอยู่คนเดียวอย่างเด็ดขาดแม้แต่ตอนที่อยู่บ้านหรือแม้กระทั่งตอนเข้าห้องน้ำและถ้าหากพลาดไปเห็นแล้ว1ครั้งก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติแต่ถ้าหากพบเห็นโคอิโตะซังเป็นครั้งที่2คนคนนั้นก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปฮาชิซาคุซามะเป็นตำนานผีที่เล่ากันในโลกออนไลน์เมื่อปี2008เรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมบ้านของตายายที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งระหว่างทางเขาได้เห็นผู้หญิงที่สูงราว8ฟุตสวมหมวกฟางใส่ชุดเดรสสีขาวกำลังหัวเราะและจ้องมองมาที่เขาเขารู้สึกกลัวเลยวิ่งกลับบ้านและเล่าเรื่องนี้ให้ตากับยายฟังพวกท่านรู้ทันทีว่าคือฮาชิซาคุซามะหากเด็กคนใดเห็นเข้าจะเสียชีวิตภายในไม่กี่วันวิธีแก้ก็คือคืนนั้นให้นำเกลือวางข้างเตียงและห้ามเปิดประตูห้องโดยเด็ดขาดกลางดึกเด็กคนนั้นได้ยินเสียงตากับยายบอกว่าถ้ากลัวก็ออกมาอยู่กับพวกเราสิเด็กน้อยได้ยินก็ดีใจแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าตากับยายได้เตือนไว้ว่าห้ามเปิดประตูห้องจึงเลือกที่จะอยู่ในห้องไม่ก้าวออกมาจนถึงตอนเช้าทางครอบครัวรีบพาเด็กน้อยกลับบ้านและไม่กลับมาที่นี่อีกเลยมือลึกลับช่วงกลางดึกตามตำนานชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากพวกเขาเดินอยู่ในความมืดมิดแล้วมีมือสีขาวซีดปริศนาปรากฏให้เห็นกวักมือเรียกไปที่ไหนสักแห่งแต่เมื่อไปถึงก็ไม่พบใครเลยสักคนนั่นแสดงว่ามีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่วิญญาณเหล่านี้จะไม่หลอกหลอนหรือทำร้ายใครพวกเขาเพียงอยากแสดงให้ใครสักคนเห็นถึงการมีอยู่ของพวกเขาเพื่ออุทิศส่วนบุญให้เท่านั้นตำนานนี้มาจากครั้งที่เจ้าอาวาสรายหนึ่งเดินทางไปหมู่บ้านอากิยามะจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ด้านหลังเขาได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณดวงนี้และทันใดนั้นเองก็ปรากฏมือขาวซีดปริศนาขึ้นในความมืดมิดกวักมือให้เขาเดินเข้าไปหาเขาจึงทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้และหลังจากนั้นวิญญาณดวงนี้ก็ไม่ปรากฏตัวหรือปรากฏเสียงฝีเท้าให้ได้ยินอีกเลยตุ๊กตาที่ผมยาวเองโอคิคุเป็นตำนานตุ๊กตาญี่ปุ่นเก่าแก่ย้อนกลับไปในปี1918คิคุโกะวัย3ขวบชาวฮอกไกโดได้รับตุ๊กตาเด็กผู้หญิงมาจากพี่ชายเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากๆแต่เรื่องราวสุดเศร้าก็มาถึงเมื่อคิคุโกะเริ่มป่วยและได้เสียชีวิตลงตอนอายุยังน้อยครอบครัวของเธอจึงเก็บตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้และตั้งชื่อว่าโอคิคุจนวันหนึ่งครอบครัวได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของตุ๊กตามันมีผมยาวขึ้นอย่างชัดเจนทางครอบครัวต่างเชื่อว่าดวงวิญญาณของน้องสาวได้มาสิงอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้เวลาผ่านไปพ่อแม่เสียชีวิตลงไปส่วนพี่ชายต้องไปรับใช้ชาติบ้านเมืองจึงได้นำตุ๊กตาโอคิคุไปฝากไว้กับพระที่วัดมันเนนจิและทางพระภิกษุจะทำพิธีตัดผมให้ก็ต่อเมื่อเธอมาเข้าฝันเท่านั้นสถานีรถไฟคิซารากิช่วงเดือนสิงหาคมปี2004เวลาประมาณ5ทุ่มมีหญิงสาวชื่ออาซุมิมาโพสต์บนกระดานข่าวยอดนิยมของญี่ปุ่นเธอเล่าว่าขณะนั่งรถไฟไปปกติเหมือนทุกวันแต่รถไฟก็ไม่จอดที่สถานีไหนเลยแถมดูเหมือนรถไฟที่เธอขึ้นไม่มีแม้แต่คนขับและไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดที่ใดหลังจากที่รอสักพักก็พบว่ารถไฟได้จอดที่สถานีรถไฟประหลาดที่ชื่อคิซารากิเธอพยายามหาข้อมูลแต่ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อสถานีนี้บรรยากาศรอบๆไม่มีอะไรนอกจากภูเขาและทุ่งหญ้าเธอพยายามหาวิธีที่จะกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้ผล
จนกระทั่งเธอได้โพสต์ว่ามีคุณลุงใจดีจะพาเธอไปสถานีที่ใกล้ที่สุดและแบตมือถือของเธอกำลังจะหมดจากนั้นการโพสต์ก็ตัดจบลงโดยไม่มีใครรู้ชะตากรรมของฮารุมิว่าเป็นอย่างไรฮิดารุกามิคือวิญญาณของผู้ที่อดตายกลางป่าเขาระหว่างเดินทางพวกเขาตายลงโดยไร้คนมารับรู้ไม่มีแม้กระทั่งการทำศพหรือการตั้งสารนำของมาเส้นไหว้วิญญาณเหล่านี้จึงหิวโหยอยู่ตลอดเวลาชาวญี่ปุ่นมักเตือนกันว่าหากไปเข้าป่าหรือไต่เขาให้เตรียมข้าวปั้นก้อนเล็กๆไปด้วยหรือไม่ก็อย่ากินอาหารในข้าวกล่องจนหมดแต่ให้เหลือข้าวไว้ติดก้นกล่องนิดหน่อยจะช่วยปัดเป่าภัยจากวิญญาณผู้หิวโหยได้โดยว่ากันว่าหากโดนฮิดารุกามิจู่โจมนักเดินป่าผู้นั้นจะรู้สึกหิวกระหายโดยไร้สาเหตุอ่อนแรงร่างกายชาขยับไม่ได้และจะหมดสติลงในที่สุดหากไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะเสียชีวิตไปทั้งอย่างนั้นและจะกลายเป็นวิญญาณผู้หิวโหยสิงสู่อยู่ในป่านั้นไปอีกตนแต่ถ้าหากมีข้าวปั้นก้อนเล็กๆหรือธัญพืชให้รีบนำออกมาสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องสังเวยบูชาแก่เหล่าวิญญาณผู้หิวโหยไม่ให้เข้ามาจู่โจมเอาชีวิตของนักเดินทางไปตำนานของฮิดารุกามิในแต่ละท้องถิ่นของญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างอย่างที่จังหวัดชิกะวิญญาณผู้หิวโหยที่นี่ค่อนข้างโหดร้ายมันจะเข้าสิงร่างผู้ที่เข้ามาเดินป่าท้องของผู้ถูกสิงก็จะป่องออกเหมือนคนพุงโลเพราะขาดสารอาหารผู้ถูกสิงจะเที่ยวขอข้าวกับน้ำชาจากนักเดินทางคนอื่นๆกินหากใครตอบว่ามีข้าวแต่กินไปหมดแล้วก็จะถูกจู่โจมทันทีด้วยการฉีกหน้าท้องเพื่อเอาของที่ยังย่อยไม่หมดในกระเพาะออกมากินในขณะที่ฮิดารุกามิในจังหวัดมิเอะไม่เพียงจู่โจมนักเดินป่าเท่านั้นมันยังจู่โจมสัตว์อย่างวัวด้วยส่วนในจังหวัดโคจินางาซากิและคาโกชิมะจะมีการตั้งศาลเล็กๆไว้ตามรายทางในป่าพร้อมให้คนนำอาหารเล็กๆน้อยๆวางเอาไว้เพื่อเป็นการเส้นไหว้เหล่าวิญญาณผู้หิวโหยเพื่อที่จะได้ไม่ทำร้ายนักเดินป่านั่นเองหนึ่งในตำนานพื้นบ้านสุดหลอนของญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมายาวนานนั่นคือตำนานปีศาจโจโรกุโมะหรือปีศาจแมงมุมเชื่อกันว่าปีศาจตนนี้เป็นแมงมุมยักษ์ที่มีอายุยืนยาวมาถึง400ปีจึงมีพลังแก่กล้าสามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยเพื่อหลอกผู้ชายให้มาติดกับก่อนจะกินผู้ชายเหล่านั้นเป็นอาหารตามตำนานมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับปีศาจโจโรกุโมะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของซามูไรคนหนึ่งที่ได้พบกับหญิงงามที่มาพร้อมกับเด็กเล็กๆทันทีที่เธอเห็นเขาเธอก็หันไปบอกกับเด็กคนนั้นว่านั่นไงพ่อของเจ้ารีบเข้าไปกอดสิแต่ซามูไรคนนี้รู้ดีว่านี่เป็นอุบายชั่วร้ายของปีศาจเขาจึงใช้ดาบฟันเด็กและหญิงสาวจนทั้งสองหนีไปกบดานอยู่บนห้องใต้หลังคาของบ้านหลังหนึ่งเมื่อเขาตามเข้าไปในตอนเช้าก็พบว่ามีซากของปีศาจโจโรกุโมะ2ตัวและยังมีซากศพมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันอีกมากมายอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชายหนุ่มนามว่ามาโกโรคุเรื่องเกิดขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเข้ามาหาเขาและบอกกับเขาว่าลูกสาวของเธอชอบเขามากเธอพาเขาไปที่บ้านและที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งอายุ17ปีหน้าตาสวยสดงดงามมากแต่เขาได้ปฏิเสธเธอไปเพราะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วแต่หญิงสาวคนนั้นอ้างว่าถึงแม้เมื่อ2วันก่อนเขาเกือบจะฆ่าแม่ของเธอแต่กระนั้นเธอก็ยังคงรักและต้องการเขามาโกโรคุจึงวิ่งหนีออกมาด้วยความสงสัยเพราะเขาไม่มีทางไปฆ่าใครแน่ๆแต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาที่ระเบียงบ้านของตัวเองและพบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความฝันแต่เมื่อมองไปรอบๆ บ้านก็นึกขึ้นได้ว่าตนเพิ่งกำจัดใยแมงมุมและฆ่าแมงมุมตายไปอีกหลายตัวทีเดียวยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายเกี่ยวกับโจโรกุโมะแม้กระทั่งในปัจจุบัน
โจโรคุโมก็ยังปรากฏตัวในภาพยนตร์และนวนิยายต่างๆมากมายซึ่งมักจะมาพร้อมกับความสยดสยองตามแบบฉบับของตำนานปีศาจในญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างยาวนานตำนานผีนักดนตรีหญิงตาบอดในประเทศญี่ปุ่นตำนานนี้เกิดขึ้นมากว่า300ปีมาแล้วมีซามูไรรายหนึ่งชื่อโฮซุมิคันจิได้เดินทางไปทำธุระที่เมืองเอโดะและได้แวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในระหว่างเดินทางในค่ำคืนนั้นเขาได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมามันเป็นเสียงร้องเพลงของหญิงตาบอดที่เดินทางมาเพื่อแสดงในโรงแรมแห่งนี้เพราะคิดว่าเจ้าของเสียงเพลงอันไพเราะจะต้องมีหน้าตาที่งดงามโฮซุมิจึงแอบย่องไปที่ห้องนอนของเธอและซ่อนตัวไว้จนกระทั่งเธอกลับเข้ามาในห้องโฮซุมิลุกออกจากที่ซ่อนและขืนใจเธอโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งรุ่งเช้าโฮซุมิพบว่าหญิงสาวเจ้าของเสียงนั้นกลับกลายเป็นหญิงตาบอดที่มีหน้าตาอัปลักษณ์เขาจึงได้วางแผนพาเธอเดินทางมายังเอโดะด้วยระหว่างทางเขาได้เดินผ่านภูเขาลูกหนึ่งและเขาก็ได้ผลักเธอลงไปในหุบเขาเพื่อกำจัดเธอทิ้งและเดินทางไปทำธุระต่อในปีต่อมาโฮซุมิถึงกำหนดจะต้องเดินทางไปเอโดะอีกครั้งเขาลืมเรื่องของหญิงสาวคนดังกล่าวไปหมดแล้วและได้แวะพักที่วันเล็กๆบนเขาโดยที่เขาไม่คาดคิดว่าพอตกดึกหญิงสาวที่เขาเคยผลักได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและคว้าข้อเท้าของโฮซุมิลากไปยังสุสานของวัดแม้ว่าโฮซุมิจะดิ้นรนแค่ไหนแต่ก็ไม่อาจสู้แรงของเธอได้จนในที่สุดหญิงสาวก็ลากเขามาถึงสุสานเธอยิ้มและกอดเขาไว้ก่อนจะดึงเขาลงสู่ใต้ดินไปด้วยกันทางด้านพระที่อยู่ในวัดได้ยินเสียงเอะอะจึงรีบวิ่งออกมาดูยังสุสานพวกเขาช่วยกันขุดดินบริเวณนั้นก่อนจะพบศพของโฮซุมิที่มีโครงกระดูกของหญิงสาวอบกอดอยู่อาจเป็นโชคร้ายของโฮซุมิที่ไม่รู้ว่าวัดแห่งนี้คือสถานที่ฝังร่างของหญิงสาวหลังมีผู้พบร่างของเธอในหุบเขาและนำมาทำพิธีศพฮิโตบาชิระตำนานเสาหลักเมืองของญี่ปุ่นเป็นชื่อเรียกของพิธีบูชายันที่ใช้มนุษย์ทั้งเป็นฝังไว้ใต้หรือใกล้อาคารใหญ่ตามเขื่อนสะพานและปราสาทในยุคก่อนเพื่อเป็นคำอธิษฐานต่อเทพเจ้าให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงและไม่ให้อาคารโดนทำลายจากธรรมชาติหรือการโจมตีของศัตรูตำนานเสามนุษย์นี้ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือที่ปราสาทมารุโอกะจังหวัดฟุคุอิหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของญี่ปุ่นแต่ก่อนการก่อสร้างนั้นลำบากมากไม่ว่าจะพยายามสร้างกี่ครั้งเสาหินก็จะถล่มลงมาเสมอแม่ไม้นามว่าโอชิสึจึงถูกนำตัวมาเป็นเครื่องสังเวยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้ลูกชายของโอชิสึเข้ามาเป็นซามูไรรับใช้ในปราสาทเธอถูกฝังทั้งเป็นใต้เสาหลักและหลังจากนั้นการก่อสร้างปราสาทก็เป็นไปอย่างราบรื่นอุโมงคิโยทากิเป็นอุโมงที่อยู่ในเขตคันไซถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1929โดยสร้างทับที่ที่เคยเป็นทั้งสนามรบและลานประหารในยุคนัมโบคุอุโมงนี้เป็นอุโมงแคบๆติดไฟสีเหลืองสลัวๆทำให้บรรยากาศในอุโมงนี้ดูวังเวงน่าขนลุกในปี1998มีเด็กสาวถูกทารุณกรรมเข้าไปฆ่าตัวตายในอุโมงค์ทำให้ความน่ากลัวของอุโมงค์นี้ทวียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์นี้มีคนพบเรื่องแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนในอุโมงค์บ้างก็มีคนเห็นร่างผู้หญิงใส่ชุดสีขาวตกลงมาที่กระโปรงรถหรือมีรอยฝ่ามือติดบริเวณกระจกรถเมื่อขับผ่านอุโมงค์นี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีตำนานท้องถิ่นที่น่ากลัวเกี่ยวกับสัญญาณไฟซึ่งว่ากันว่าถ้าเห็นไฟสีเขียวห้ามขับตรงไปเนื่องจากตำนานได้กล่าวไว้ว่าแสงสีเขียวนั้นเป็นแสงจากโลกวิญญาณที่พยายามเชิญชวนคุณเข้าไปถ้าเข้าไปในอุโมงค์ในตอนนั้น
จะมีวิญญาณต่างๆพยายามเข้ามาฆ่าคุณจึงควรรอให้ไฟสีเขียวเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงหยุดรอและขับรถต่อเมื่อไฟสีแดงเปลี่ยนกลับเป็นไฟสีเขียวอีกครั้งยูกิโอนนะหรือปีศาจหิมะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีหิมะปกคลุมยาวนานเกือบทั้งปีเป็นวิญญาณหญิงสาวหน้าตาสวยผิวขาวจนซีดผมยาวดำใส่ชุดกิโมโนเธอจะปรากฏตัวขึ้นในวันที่มีพายุหิมะเพื่อหลอกล่อนักเดินทางผู้ชายให้พบกับความตายเวลาเดินจะมีรอยเลือดสีแดงปรากฏตามรอยเท้าของเธอตามตำนานเล่าว่าเธอตายทั้งที่ยังตั้งครรภ์ด้วยพายุหิมะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เล่าต่อกันมาช้านานเป็นเรื่องของชายตัดฟืนสองพ่อลูกที่ขึ้นเขาไปเพื่อตัดฟืนแต่ระหว่างทางได้เกิดพายุหิมะโหมกระหน่ำทำให้ทั้งสองต้องติดอยู่บนเขาทั้งคืนกลางดึกคืนนั้นเมื่อทั้งสองกำลังนอนหลับสนิทหญิงสาวในชุดกิโมโนก็ปรากฏตัวขึ้นเธอเป่าปากเพียงครั้งเดียวผู้เป็นพ่อก็แข็งตายทันทีส่วนชายหนุ่มที่เป็นลูกตื่นมาเห็นเข้าพอดีเธอกำลังจะเป่าลมหายใจใส่เขาแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างมาหยุดเธอไว้เธอกระซิบที่ข้างหูเขาเพียงว่าจะไว้ชีวิตหากเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากนั้น1ปีผ่านไปชายหนุ่มคนนั้นก็ได้แต่งงานมีลูกเขาอยู่สุขสบายดีกับภรรยาของเขาจนกระทั่งมีลูกด้วยกันถึง10คนวันหนึ่งเขาเกิดหลุดปากเล่าเรื่องปีศาจหิมะให้ภรรยาของเขาฟังทันใดนั้นเองเธอก็กลายร่างเป็นปีศาจหิมะตนนั้นทันทีด้วยเหตุที่เขาผิดสัญญาว่าจะเก็บไว้เป็นความลับเธอจึงจำเป็นต้องลงโทษเขาด้วยความตายแต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อเขาและลูกๆเธอจึงไว้ชีวิตและหายตัวไปจากนั้นเธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยและยังมีบางความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปคือยูกิโอนนะนั้นไม่ใช่พูดผีปีศาจแต่เธอเป็นเทพธิดาที่คอยปกปักรักษาและช่วยเหลือคนเดินทางบนภูเขาไม่ใช่ปีศาจที่เอาชีวิตผู้คนแต่อย่างใดผีไร้หน้าตำนานผีจากญี่ปุ่นเรื่องเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีธุระในเมืองระหว่างทางได้เห็นผู้หญิงแต่งตัวดีจากตระกูลขุนนางนั่งร้องไห้เขาหวังจะเข้าไปปลอบจึงถามว่าแม่นางมีอะไรให้ข้าช่วยไหมแต่เธอไม่ตอบและค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าของเธอเป็นสีขาวซีดเกลี้ยงเกาไม่มีตาจมูกหรือปากชายคนนั้นแทบเสียสติรีบวิ่งหนีออกไปจนพบเข้ากับร้านขายบะหมี่โซบะข้างหน้าเมื่อคนขายบะหมี่เห็นเข้าจึงถามว่าท่านไปเจออะไรมาท่าทางเหมือนโดนผีหลอกชายคนนั้นจึงเล่าให้ฟังคนขายบะหมี่ก็บอกว่าเขาทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เอาแขนเสื้อลูบหน้าตนเองแล้วใบหน้าเขาก็หายวูบไปหมดไม่มีหน้าตาจมูกปากหน้าขาวเกลี้ยงเหมือนไข่ปลอกชายคนนั้นร้องลั่นแล้วเป็นลมหมดสติไปทันที